สารัตน์รัตนาวดีแชมป์เศรษฐีหุ้น4ปีซ้อนนะก็อยู่ในธุรกิจพลังงานเป็นหลักค่ะนะทีนี้เรื่องคุณชูวิทย์กับเครือข่ายตู้ห่าวนะเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้เขียนบทความฮะมากกว่านึกลึกกว่าคิดและภาพประกอบเป็นภาพตอนที่แถลงข่าวคุณเปลวสีเงินบอกว่าก็ขอชื่นชมคุณชูวิทย์ด้วยนะเห็นข่าวที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เมื่อวานรัฐมนตรียุติธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินมอบเข็มเชิดชูเกียรติเครื่องหมายยุติธรรมทำรงให้ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพิทักษ์ปกป้องสังคมและประชาชนให้รับความเป็นธรรมจากการทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีให้ข้อมูลทางราชการสู่การกวาดล้างจับกลุ่มแก๊งตู้ห่าวที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายและพัวพันยาเสพติดไม่แค่นั้นนะวันเดียวกันผบ.ตร.พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประพัฒน์ยังขอบคุณคุณชูวิทย์อีกต่างหากขอบคุณเรื่องอะไรเรื่องข้อมูลการแปลงวีซ่าจากนักท่องเที่ยวจีนที่อยู่ได้30วันเป็นวีซ่านักธุรกิจหรือจิตอาสาเพื่ออยู่ต่อในประเทศได้เนี่ยเป็นปีตามที่ชูวิทย์แฉวันก่อนผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้เปลี่ยนวีซ่าต้องเป็นระดับผู้บังคับการขึ้นไปของสตม.สตม.ก็คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระหว่างปี63ถึง64การอนุมัติให้เป็นผู้เปลี่ยนการอนุมัติให้ผู้เปลี่ยนประเภทวีซ่า 3,325 คนการเปลี่ยนวีซ่าต้องมีค่าใช้จ่ายแสนถึง 300,000 ต่อรายนายตำรวจคนดังกล่าวมียศพลตำรวจตรีถึง3นายเป็นอดีตผู้กำกับตม.นะตม.4ตม.5ในจำนวนนี้มี2นายเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กโจ๊กนี่คือบางช่วงบางตอนที่คุณชูวิทย์แฉค่ะคุณเปลวสีเงินบอกว่าเมื่อวานผบ.ตร.รีบจัดการตามที่ชูวิทย์เรียกร้องมอบให้กับพลตำรวจโทวีระพลตำรวจโทวีระจิระวีระรองเจรตำรวจเป็นประธานสอบข้อเท็จจริงผบ.ตร.บอกว่าต้องไม่ปล่อยปะละเลยไม่มีการช่วยเหลือว่ากันตามพยานหลักฐานข้อเท็จจริงองค์กรต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่เพียงเฉพาะกรณีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้นนี่พอพูดอย่างนี้ปุ๊บเปลวสีเงินบอกสาธุยกมือวันทาสาธุขอให้ท่านเป็นพญาปราบมารที่อวตารลงมาเป็นผบ.ตร.เก็บกวาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทีเถอะทำได้ผมจะชักชวนประชาชนคนไทยลงขันสร้างอนุสาวรีย์ดำรงศักดิ์ผู้พิทักษ์ธรรมให้ประชาชนชาวบ้านปิดทองขอหวยกันบ้างตามอัธยาศัยพลันที่ภูเขาน้ำแข็งใต้น้ำของชูวิทย์ระเบิดกลายเป็นภูเขาไฟใต้ก้นพลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์ทันทีในฐานะผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคนปัจจุบันไงนะจากภูเขาน้ำแข็งใต้น้ำที่คุณชูวิทย์แฉนะกลายมาเป็นภูเขาไฟใต้ก้นของผู้บัญชาการตม.มีกองบังคับการใต้บัญชาการของท่านเนี่ยกระจายไปทั้งเหนือใต้ออกตกรวม6ภาคเมื่อชูวิทย์นะเปิดโปกลางบ่อนแทงเต็งไปที่ตม.ภาค4ภาค5ใครจะนั่งยุบหนอพองหนออยู่ได้ล่ะพลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์จึงออกมากลางตำราว่าการขออยู่ต่อเป็นบริบทส่วนหนึ่งในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับคนต่างด้าวที่ประสงค์อยู่ในไทยซึ่งมันมีหลักเกณฑ์อย่างไทยแลนด์อีลิตมีมานานแล้วทรทเป็นผู้ออกบัตรถ้าคนต่างด้าวได้บัตรนี้มาตม.มีหน้าที่ตรวจสอบว่าถูกต้องไหมเป็นบุคคลต้องห้ามหรือเปล่าถ้าเขาได้บัตรมาโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่เป็นบุคคลต้องห้ามในบัญชีสตม.ที่ห้ามเดินทางเข้าออกตม.ก็ต้องให้เขาอยู่ต่อเพราะฉะนั้นตม.จะดู2 อย่างหนึ่งดูว่าเป็นตัวตนตามพาสปอร์ตหรือเปล่า2ดูว่าเป็นบุคคลต้องห้ามหรือเปล่าถ้า2กรณีครบตม.ต้องอนุญาตให้เขาเข้าประเทศแต่เราไม่รู้ว่าเขาทำผิดทำถูกถ้าทำผิดก็ต้องจับกุมโดยเร็วที่สุดจะไปบอกว่าให้คนไม่ดีเข้าประเทศมันคนละนัยยะเราให้คนที่มีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศมิติของตม.คนไม่ดีคือคนที่เป็นบุคคลต้องห้ามคนที่ทำผิดกฎหมายหรือหน่วยงานระหว่างประเทศออกหมายจับถ้ามีหมายจับเราก็จับกุมนี่คือบุคคลต้องห้ามต้องแยกระหว่างคนดีกับบุคคลต้องห้ามให้ขาดจากกันการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเราเข้มมาตลอด1ปีนะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายหลังจากที่ชูวิทย์ชี้เป้านะ
ก็มีอรรถอธิบายแบบนี้ออกมาค่ะนะแต่คุณเปลวศรีเงินเนี่ยบอกฮะว่านี่คือคำอธิบายซึ่งหลังจากเนี้ยสิ่งที่จะต้องดูก็คือข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงมันสอดรับหรือเปล่าค่ะนะเปลวศรีเงินเพิ่มเติมทีนี้นะท่านเข้ามารับเป็นผู้บัญชาการตม.ต่อจากพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงเมื่อปี54ท่านปัจจุบันเนี่ยที่เข้ามารับตำแหน่งนะท่านเป็นลูกม่อตม.เติบโตมาในหน่วยงานนี้โดยตรงและโดยตลอดท่านบอกว่า1ปีมาเนี้ยตรวจเข้มนะฮะแสดงว่าก่อนหน้านั้นมันไม่เข้มเหรอแล้วจากที่กล่าวเนี่ยกฎเกณฑ์กฎหมายนะไม่ต่างธรรมชาติหรือขอบฟ้าจรดขอบน้ำจิตวิเคราะห์จิตแยกแยะด้วยประสบการณ์คนตม.นั่นแหละแยกได้รู้ทันว่าคนที่มาต่อวีซ่าเนี่ยต่อซื้อหรือต่อซื้อต่อซื้อคือตามข้อมูลความเป็นจริงนะต่อซื้อคือมีเรื่องซื้อขายนะผมเชื่อในความเป็นมืออาชีพของตม.แต่อาจมีบางมืออาชีพตามนัยยะที่ชูวิทย์แฉพูดให้ตรงประเด็นเปลวศรีเงินบอกเหตุที่เป็นปัญหาอยู่ตรงกลุ่มจีนสีเทาที่เข้ามาตั้งมูลนิธิระบุชื่อก็ได้ก็คือมูลนิธิปราณฮั่นวีนะตั้งแล้วกระจายสาขาไปทั่วเหนืออีสานแล้วมันเป็นคนละประเด็นกับที่ท่านเอามาอธิบายเรื่องอีลิตการ์ดการเข้าเมืองค่ะเขาเอาเจาะไปเลยที่มูลนิธินี้เลยค่ะว่าทำมาอย่างเงี้ยเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวแต่มาเป็นคนที่มาทำงานจิตอาสาเหมือนกับถ้าอย่างนี้ก็กลายเป็นมูลที่เป็นที่ปั๊มถูกไหมเปลวศรีเงินบอกว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้จีนถือวีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วใช้มูลที่ดังกล่าวเป็นสถานที่รับรองขอเปลี่ยนวีซ่านักท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักธุรกิจนักเรียนและจิตอาสาด้วยความเป็นมืออาชีพของตม.ไม่สงสัยเลยหรือว่าแค่2ปีมูลที่นี้รับนักท่องเที่ยวจีนให้เป็นนักเรียนจิตอาสามาแปลงวีซ่าเฉพาะที่ตม.4ขอนแก่น 2,000 กว่าคนตม.5เชียงใหม่เป็น100 2แห่งรวมกันตม.4ตม.5แปลงวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนได้อยู่ประจำในไทย 3,325 รายทำงานจิตอาสากัน 3,000 กว่ารายค่ะผ่านมูลนิธิในช่วง2ปีผ่านมูลที่เดียวค่ะนะมูลที่ที่ชูวิทย์ไปสำรวจเนี่ยแล้วก็สภาพที่มาเปิดนะสภาพเนี่ยอย่าว่าแต่คน 2,000 3,000 มาเรียนมาทำงานจิตอาสาเลยแค่หมาท้องแก่เขาไปคลอดลูกสักครอบก็คับแคบแล้วสำนวนคุณชูวิทย์นะสำนวนคุณเปลวศรีเงินแล้วเรื่องนี้มันคนละประเด็นกับที่ไปตรวจสอบคนเข้าเมืองเป็นบุคคลต้องห้ามหรือเปล่าคนละเรื่องกันค่ะนะมันเกี่ยวตรงที่เข้ามาแล้วไม่ยอมบอกไม่ยอมออกนะมาแล้วเนี่ยอยู่ยาวอยู่ยาวแล้วมาอยู่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเครือข่ายสีเทาด้วยค่ะนะบางส่วนนะสมคบกันแปลงวีซ่าใช้มูลที่รองรับสถานะไปยื่นกรมการจัดหางานออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนแปลงวีซ่าอยู่กันยาวๆเป็นปีชนิดที่ต้องซื้อหมู่บ้านยกโครงการกันเป็นพันๆล้านนั่นน่ะเอาละวันนี้พอแค่นี้แกะลายแทงจากภาพหมู่ตู้ห่าวหลายวันก่อนเห็นนายตำรวจคนหนึ่งแล้วนำมาจิ๊กซอกับนาฬิกาค่ะสงสัยงานนี้ไม่มีแค่อดีตผบตรชื่อประชาคนเดียวซะแล้วดิทิ้งท้ายเอาไว้คุณเปลวศรีเงินไปแกะลายแทงจากภาพหมู่ตู้ห่าวก็คือที่ถ่ายรูปเป็นเยอะนะแล้วก็มีพลเอกประชาอย่างเงี้ยนะแต่คุณเปลวบอกว่าเห็นนายตำรวจคนหนึ่งนายตำรวจคนหนึ่งด้วยแล้วเอาไปจิ๊กซอกับไปต่อเป็นจิ๊กซอกับเรื่องนาฬิกาที่เมื่อวานนี้ชูวิทย์ไปบอกว่ามีคนเป็นตัวกลางพาไปเจอกับคนชอบนาฬิกาใช่ไหมแล้วเมื่อวานนี้ไปให้การกับกรรมาธิการปราบทุจริตให้นักข่าวออกมาแล้วก็จะให้ข้อมูลเรื่องพวกนี้ด้วยนะเปลวศรีเงินก็เอาจิ๊กซอว์มาต่อกันเนี่ยเห็นอีกคนหนึ่งขึ้นมาวาบขึ้นมาเลยนะอาจจะไม่มีระดับผบตร.แค่คุณประชาโอ้โหเดี๋ยวทิ้งไว้อย่างนี้นะคือปมเรื่องคดีตู้ห่าวเนี่ยที่สำคัญก็คือ1นักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาใครนะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยพบแล้วแต่เข้าไปเกี่ยวพันกับการกระทำความผิดหรือไม่ยังไม่มีการเปิดเผยเจ้าที่ตรวจสอบหรือเปล่าล่ะแล้วจะหน้ารูปหน้าปะจมูกหรือเปล่าอั
ันนี้คือคำถามใหญ่ที่คุณเปรวนี่ท้าทายไว้ก่อนหน้านั้นรวมไปถึงเส้นทางการเงินเวลาเขาไปฟอกเงินเนี่ยเขาก็ไปซื้อทรัพย์สินต่างๆทรัพย์สินต่างๆไปซื้อจากใครแล้วไอ้บ้านหรูๆ50ล้านเกือบทั้งโครงการเนี่ยเขาซื้อจากใครซื้อจากบริษัท AC Asset ซื้อจากโนมินีหรือซื้อจากคนทั่วไปที่ AC Asset ยังไม่มีโอกาสรับรู้ด้วยตรงเนี้ยตรวจสอบหรือยังแล้วเขาจ่ายเงินแบบไหนตรงนั้นน่ะมันจะชัดจ่ายเป็นเงินสดจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คจ่ายเป็นยังไงนะ